สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแปลงไฟล์ PDF นะครับตัว PDF ตัวนี้เราจะแปลงไฟล์เป็น PowerPoint กันเนาะโดยที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับจะไม่เพี้ยนเลยนะครับแต่ภาษาไทยนะครับอาจจะมีเพี้ยนและ layout เปลี่ยนนะครับตัวนี้เราอาจจะต้องมาแก้และปรับภายหลังนะครับแต่วิธีนี้นะครับมันก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานให้เราได้เยอะเลยนะครับก็สำหรับวิธีการแปลงไฟล์ PDF นะครับให้เป็น PowerPoint อันดับแรกเลยเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับเข้าไปที่ Google เสร็จแล้วพิมพ์ไปว่าแปลงไฟล์นะครับภาษาไทยเลยนะครับแปลงไฟล์ PDF นะครับPDF เป็น PPT นะครับหรือว่า PowerPoint เนาะตัวนี้เลยแปลงไฟล์ PDF นะครับเป็น PPP หรือว่า PowerPoint นะครับกด Enter เข้าไปเลยครับผมจากนั้นนะครับมาใช้เว็บไซต์อันนี้นะครับเครื่องมือแปลงไฟล์ PDF เป็น PPT นะครับหรือว่า PowerPoint เนาะให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่เลือกไฟล์ตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกไฟล์ PDF ของเรานะครับเลือกไฟล์ PDF ของเราหรือนะครับหรือจะโยนไฟล์ลงมาหน้านี้ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นให้เรามันอัปโหลดสักครู่นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นว่ากำลังแปลงไฟล์อยู่นะครับโอเคครับก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแปลงไฟล์ตัว PDF นะครับให้เป็นไฟล์ PowerPoint ถ้าแปลงไฟล์เสร็จแล้วเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดตัวนี้เลยจากนั้นรอสักครู่นะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับมุมซ้ายล่างตรงนี้เนาะโอเคถ้าโหลดเต็มแล้วนะครับมันจะอยู่ในหน้าของดาวน์โหลดเนาะให้เรากดไปที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับจากนั้นกด Show in Folder นะครับหรือว่า Folder ปลายทางนะครับโอเคครับเราก็จะได้ไฟล์ของ PowerPoint ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับให้เรากดไปที่ไฟล์งานของเราเลยนี่นะครับเหมือนที่บอกนะครับภาษาอังกฤษจะตรงนะครับ 100% เลยส่วนภาษาไทยนะครับจะมีตัวหนังสือผิดเพี้ยนที่ค่อนข้างมากเลยนะครับเราต้องมาจัดภาษาไทยภายหลังนะครับวิธีการจัดก็ง่ายๆเลยให้เราคุมภาษาไทยเลยนะครับจากนั้นเลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับปรับฟอนต์เป็นฟอนต์ที่เราต้องการสมมติว่าเป็นอัสนานิวแล้วกันนะครับจากนั้นเลือกนะครับเลือกขนาดให้เรียบร้อยนะครับสัก20แล้วกันนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวหนังสือมันบีบกันในลักษณะนี้นะครับวิธีแก้ยังไงนะครับเราจะคุมดำเพราะว่าทำหมดเลยเนาะวิธีแก้ให้เรามากดตัวนี้นะครับ AV ตัวนี้เนาะกดเข้าไปเลยจากนั้นเลือก Normal ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับผมการย่นระยะของตัวหนังสือที่ได้นะครับมันก็จะเป็นขนาดแบบปกติเนาะ Normal จากนั้นให้เรามาแก้ตรงไหนต่อนะครับให้เรามาแก้ตรงพยัญชนะที่อยู่ข้างบนตัวหนังสือนะครับตรงนี้เราจะต้องมาปรับแก้นะครับเพราะว่าวิธีการแปลงมันไม่ได้ตอบสนองค่าให้เราตรงนี้นะครับเราก็มาปรับด้วยตัวของเราเองสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ก็ไล่ปรับกันได้นะครับก็สำหรับวิธีนี้มันจะง่ายกว่าการที่เราไปทำใหม่เองทั้งหมดนะครับแต่อาจจะต้องมาเสียเวลาในการปรับสักเล็กน้อยเนาะเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีคำถามตรงไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนและสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ